ทุกร้อนเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครโดยเขตจตุจักรแล้วก็ปวช.เนี่ยกำลังมีแผนงานที่จะไปสร้างบ้านมั่นคงในซอยงามวงศ์วาน59ซึ่งซอยนี้จริงๆมันยาวประมาณสัก800เมตรแล้วก็มีชุมชนบุกรุกริมคลองอยู่คิดกับวัดเทวสุนทรอยู่ในซอยลึกเลยท้ายซอยแต่ปรากฏว่าปวช.ไปสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ยตั้งสหกรณ์เคหสถานขึ้นมาแล้วก็ทำบ้านมั่นคงแต่กลับร่นมาเอานะพื้นที่ตั้งแต่ปากซอยเป็นต้นไปจริงๆไม่ได้ใช้ที่เดิมใช่ครับไม่ได้ใช้ที่เดิมจริงๆชาวบ้านที่บุกรุกริมคลองเนี่ยมีประมาณ48หลังคาเรือนเท่านั้นเองถ้าจะทำบ้านมั่นคงเนี่ยทำขยับขึ้นมาบริเวณที่เขาบุกรุกเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่กลับมาใช้พื้นที่ตั้งแต่ปากซอยเป็นต้นไปเนี่ยแล้วเพิ่มขยายยูนิตเป็นเกือบ100ยูนิตนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเตรียมรองรับใครบ้างหรือมีผลประโยชน์อื่นใดหรือเปล่าและที่สำคัญการที่พื้นที่ตั้งแต่ปากซอยไปเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่สองสามคนโอบนะหลายสิบต้นเลยปัจจุบันนี่โค่นทิ้งหมดละซึ่งมันขัดต่อนโยบายของผู้ว่าชัดชาตินะที่ต้องการทำสวนสาธารณะสวน5นาทีสวน10นาทีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เรายอมไม่ได้นะสมาคมต่อต้านโลกร้อนกับพี่น้องชาวงามวงวาน59ซึ่งก็เป็นบ้านมีรั้วอยู่แถวนั้นเยอะแยะไปหมดซึ่งใช้ประโยชน์จากสวนนี้มาโดยตลอดนะก็รับไม่ได้และที่สำคัญก็อยากให้ทางท่านรัฐมนตรีวราวุฒินะครับในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของปวช.เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบดูที่ว่าทำไมต้องขยายพื้นที่ออกมาข้างนอกทำไมไม่สร้างในพื้นที่ด้านในสุดนะฮะซึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วนะแล้วมาสร้างข้างในสุดมาสร้างปากซอยเนี่ยยังจะหันหน้านะทุบถนนเดิมที่มีอยู่แล้วขยายถนนไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยนะจริงๆมันไม่เกี่ยวอะไรกับทางกรุงเทพมหานครด้วยซ้ำไปแต่กรุงเทพมหานครก็เอื้อประโยชน์นะฮะพ่อปวช.เนี่ยก็ไปผลักดันในเรื่องนี้มาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องนี้ก็เลยต้องมาร้องเรียนท่านรัฐมนตรีผ่านท่านเลขานะครับเพื่อช่วยเป็นธุระนะครับ